ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991พบกันกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์ในช่วงที่2นะคะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ต่อผู้ใหญ่ใจดีนะคะแล้วก็ไพรส์นีไทยนะคะที่ให้การสนับสนุนจัดจำหน่ายวัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิพย์นะคะหลายปีแล้วแล้วก็ได้แชมป์มาตลอดเลยนะคะอาจารย์ครับค่ะก็ท่านผู้ชมนะครับสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับทางรายการได้ที่หมายเลขส่ง SMS มาที่หมายเลขอะไรนะครับ4642828นะคะหรือจะดูดวงสดได้ใช่ค่ะหรือเบอร์อาจารย์โอก็ได้นะคะโทรศัพท์เข้ามาในรายการดูดวงสดก็ได้นะครับที่หมายเลข02-942-3319หรือเบอร์มือถือผมนะครับถ้าโทรรายการไม่ติดก็หลังรายการก็โทรมาที่เบอร์มือถือผมที่หมายเลข0970120591หรืออาจารย์เล็กก็ได้ครับอาจารย์เล็กเบอร์อะไร0876031331ครับใช่ครับก็เมื่อกี้คุยกันเรื่องของพิธีเป่ายันนะคะใช่นะครับก็แม่บอกคุณองไปแล้วหรือไม่คุณองไปแล้วก็พิธีเป่ายันเห็นอาจารย์เล่มกี้คุยหลังรายการนั่งคุยกันว่าคุณพี่สาวใช่ไหมครับมีชมแล้วยังไงคืออย่างนี้ผมเนี่ยเนื่องจากพี่สาวอยู่เมืองนอกแล้วก็เคยพาไปหาอาจารย์เอนะครับก็ตอนนั้นไปบูชาชุดแก้กรรมค่ะเพราะตอนนั้นนี่ถือว่าเป็นสุดยอดของอาจารย์เออาจารย์โอชวนหน่อยชุดแก้กรรมชุดแก้กรรมนี่เป็นอะไรแก้กรรมเจ๊ถือดีกว่าเป็นชุด VIP เลยแล้วก็ได้เหรียญอาจารย์เอให้เหรียญรุ่นมองเห็นไหมคะปลดหนี้ไปด้วยเหรียญท้าวกุมภันก็อยู่บนคอนะโอเคซึ่งเป็นรุ่นที่4เพราะว่ารุ่นแรกไม่มีแล้วยังไงครับแล้วก็ผมก็ส่งชื่อเป่ายันด้วยอะไรด้วยคือไปเนี่ยก็ไปทำนายทายทักอะไรเงี้ยก็ถามแบบอาจารย์นะเสร็จแล้วกลับไปก็ไปทำมาหากินคือแกก็ไม่ได้สังเกตอะไรแกก็ทำก็มีจะมีผ้ายันท้าวกุมภันครับที่ร้านเนาะแล้วก็ลูกแก้ว3ลูกแล้วก็บูชาแอปเปิ้ลอะไรตามกรรมวิธีเลยตามพิธีการเลยมงคลปฐมท่านให้ทำอะไรแล้วยังมีอีกนะไหว้ไก่กับอะไรหัวหมูเดือนละ1ครั้งอะไรเนี้ยก็ทำเพราะว่าคนจีนน่ะเขาก็เชื่ออยู่แล้วใช่ค่ะปรากฏว่าผมสังเกตละ2-3 ปีนี้เวลาแกกลับมาบางทีคือความที่แกก็กะว่าเดี๋ยวบ้านปลายแกจะมาอยู่เมืองไทยก็เอาเงินมาเก็บมาสะสมอะไรเมืองไทยด้วยก็เห็นกลับมาทุกครั้งก็เงินก็มากขึ้นนะคราวนี้เท่าไหร่คราวนี้ก็ต้องบอกว่าก็7หลักเหมือนกัน7หลักก็เยอะมากเลยนะคะ7หลักก็7หลักเอา7หลักแล้วกันแปลว่าเป็นเท่าไหร่อะไรคือแรกๆก็ยัง6หลักนะแต่ปรากฏว่าที่เอามาก็เห็นมีแต่เพิ่มอ่ะทุกปีคือบางทีเขาไม่รู้ไงแต่ผมเนี่ยคือเขารู้ว่าผมก็ส่งชื่อเป่ายันให้แล้วอย่างปีใหม่ใช่ไหมที่อาจารย์บอกว่าให้ไปถวายขนมปังค่ะ5ชิ้นเงิน100บาทครับปล่อยปลา5ตัวค่ะปลาช่อน5ตัวค่ะก็ไลน์มาถามผมเพราะว่าเมืองนอกเนี่ยปล่อยปลาไม่ได้นะเขาจับที่สาธารณะแต่เมืองนอกเขานิยมปล่อยนกก็เลยสื่อถามองค์ปฐมท่านบอกถ้าสถานที่เป็นอย่างนั้นก็เอาแบบนั้นเลยก็เห็นเขาก็ดีอ่ะการเงินอะไรแต่เห็นบ่นว่าเดี๋ยวนี้มันที่ไหนนะทั่วโลกอ่ะทำมาหากินอะไรมันก็ปืดหน่อยแต่เห็นทำไมเงินเขาเยอะขึ้นผมงงนะผมก็งงก็ยังได้ก็คงจะผลนี่แหละเพราะว่าเรื่องเจ็บป่วยเรื่องอะไรหลังจากชุดแก้กรรม
ก็2ปีกว่าแล้วนะก็ไม่เห็นแกป่วยอะไรก็ดีของผมก็2ปีกว่าแล้วโอ้แต่ช่วงแรกที่ใช้ชุดแก้กรรมนี้ต้องบอกเลยนะจานุเจ็บป่วยนี่กว่าเจ้ากรรมนายเวรจะหลุดออกไปจะยอมจะอะไรแล้วยังมีพิษของที่เจ้ากรรมนายเวรทิ้งไว้ให้นะใช่ครับเป็นปีเป็นปีเดี๋ยวนี้แบบก็โอเคนะก็ชินแล้วชินแล้วสบายดีขึ้นค่ะค่ะ SMS ค่ะคุณตุ๊กตานะคะเกิดวันที่19มีนาคม2522ถามเกี่ยวกับดวงความรักปีนี้ค่ะอาจารย์เล็กอาจารย์โอ๋อาจารย์โอ๋ความรักเนี่ยอาจารย์โอ๋นี่อาจารย์โอ๋ค่ะอาจารย์โอ๋แน่นอนเก่งมากดวงความรักของคุณตุ๊กตาปีนี้เนาะเหนื่อยเหนื่อยคะเหนื่อยครับไม่ถึงคุณตุ๊กตาเหนื่อยไม่ใช่อาจารย์โอ๋นะไม่ใช่ผมเหนื่อยคุณตุ๊กตาดวงปีนี้เหนื่อยเรื่องความรักก็จะมีเรื่องกับเหมือนกับไม่ค่อยประสบความสำเร็จในเรื่องนี้ถ้ามีคู่แล้วผมไม่แน่ใจคุณตุ๊กตามีแฟนหรือยังหรือมีแฟนยังก็จะเหนื่อยเกิดการไม่เข้าใจกันถ้ามีแฟนแล้วนะจะเกิดการความไม่เข้าใจกันหรือเขาเรียกอะไรล่ะมันจูนกันไม่ติดอ่ะจะเหนื่อยจะมีเหตุอยู่ใกล้กันที่ต้องหงุดหงิดอะไรเงี้ยทำไงดีคะอย่างนี้อาจารย์ก็เมื่อทำบุญร่วมกันไม่ได้คือมันพออยู่จูนใกล้กันแล้วมันมีมันเหมือนกับเหนื่อยรำคาญอะไรเงี้ยเอางี้แยกกันทำก็ได้แต่เวลาไปทำบุญนะใส่อะไรนะขนมจีนแกงไก่นะครับพอขณะทำเสร็จแล้วให้บอกแฟนเอ้ยนี่ฉันทำให้เธอแล้วนะ อนุโมทนาสาธุด้วยนั่นคือเป็นเทคนิคนะคะสำหรับคนที่ไปด้วยกันไม่ได้ใช่ครับไม่ใช่ อาจจะไปด้วยกันลำบากไปทำบุญด้วยกันหรือไม่มีเวลานะครับทำตรงนี้มันจะแก้ได้มันจะค่อยๆดีขึ้นจะค่อยๆดีขึ้นแล้วคุณอะไรคุณตุ๊กตาเอาดอกกุหลาบนะครับถวายพระที่บ้านสัก10ดอกสีอะไรครับสีอะไรสีแดงแดงแล้วก็ถวายเสด็จพ่อโลหะด้วยกี่ดอกคะเสด็จพ่อเป็นการเจ็บดอกถวายพระก่อนแล้วก็ถวายสมเด็จพ่อโลหะด้วยนะครับอธิษฐานขอเรื่องความรักทำบ่อยใช่ไหมคะอย่างนี้ต้องทำบ่อยๆนะมันจะค่อยๆดีขึ้นไม่ใช่ดีปุ๊บปั๊บเลยนะถ้ายังไม่มีคู่เนี่ยก็ถวายอะไรนะใส่บาตรด้วยขนมจีนแกงไก่แล้วก็ที่เป็นแสงสว่างนะครับทำเลยรีบทำเทียนก็ได้เทียนก็ได้หลอดไฟก็ได้หลอดไฟก็ได้เป็นคู่นะครับแต่ปีนี้บอกตรงจะเหนื่อยจะเหนื่อยพักก่อนก็ได้นะคะถ้างั้นอาจารย์เอาเงินก่อนเนาะคุณตุ๊กตาใช่ๆก็คือตอนนี้ถ้ายังไม่มีนะให้พักเรื่องนี้ก่อนมุ่งเรื่องการงานเป็นหลักก่อนค่ะปีนี้จะยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่รอปีหน้านะคะปีหน้าดวงจะเปิดครับหลังมกราปีหน้าเลยอาจจะช้าหน่อยใจเย็นๆแล้วคุณจะได้คนดีเข้ามาถ้าคุณรีบคุณได้คนไม่ดีแน่นอนอ๋อค่ะครับก็เดี๋ยวน้องเจเห็นอาจารย์เอฝากอะไรมานะนิมิตวันเนี้ยที่น้องเจไปมาอ๋อที่ช่วงตุรกีเนี่ยคนเดินทางกันคนเดินทางเยอะอาจารย์เอก็ฝากคาถาค่ะเพราะคนเดินทางกันบ่อยเนาะอาจารย์เนาะอาจจะเกิดอุบัติเหตุกันได้นะคะเพราะว่ารถก็เยอะคนก็ดื่มเหล้ากันนะคะใช่ค่ะก็สามารถใช้คาถาที่อาจารย์ทำยังไงครับทำยังไงครับค่ะก็ภาวนาค่ะขับปฐวีธาตุทั้ง4มาอยู่ที่กูนะคะภาวนาตอนขับรถได้หรือว่าจะไปไหนก็ได้หมดอะค่ะสามารถท่องได้เรื่อยๆจะเดินทางไปไหนก็ภาวนาอะไรนะครับคาถาว่าไงนะครับปฐวีธาตุทั้ง4มาอยู่ที่กูค่ะสามารถใช้ได้เลยนะคะช่วงตุจีหรือช่วงไหนได้หมดเลยอาจารย์เอบอกว่าเป็นคาถาเกี่ยวกับอะไรครับป้องกันภัยค่ะป้องกันภัยเป็นคาถากันภัยเพราะว่าเชิญทั้งพระแม่ธรณีแล้วธาตุทั้ง4มาคุ้มครองเลยหรือเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่คิดว่าไม่ปลอดภัยก็ใช้ได้ก็สามารถใช้ได้นะคะค่ะแล้วอาจารย์เอก็ได้นิมิตคาถาใหม่มา3คาถาเลยนะอาจารย์มีอะไรบ้างครับค่ะก็เป็นคาถาหน้าทองนะคะแล้วก็คาถาป้องกันภัยเมื่อกี้ที่บอกไปพูดถึงคาถาหน้าทองคุณทุกตาใช้คาถานี้ได้นะครับคาถาว่าไงผมลืมไปท่านมาบอกว่านะโมพุทธายะสิทธังเอหิจิตตังปิยังมะมะนะคะจดไว้นะครับคุณทุกตาเดี๋ยวให้น้องเจพูดอีกทีนะครับค่ะนะโมพุทธายะสิทธังเอหิจิตตังปิยังมะมะนะคะสามารถท่องรวมกับคาถาจักรพรรดิได้นะคะคาถาจักรพรรดิว่าค่ะสัมมาสัมพุทธะสหัสเนโตโสทายะแล้วก็ท่องต่อนะคะนะโมพุทธายะสิทธังเอหิจิตตังปิยังมะมะสามารถท่องได้รวมกันเลยนะคะร้อยแปดจบยิ่งดีอะค่ะมากกว่านั้นก็ได้นะคะยิ่งโดยเพราะคุณทุกตาถ้าท่องคาถานี้นะเดี๋ยวมีคนเมตตาเดี๋ยวนุ่มๆก่อนวันที่วาระเปิดอีกนะคะได้ก่อนจะเข้ามาก่อนค
ค่ะก็สามารถทำได้นะคะอาจารย์เอไม่ห่วงแล้วอีกคาถาหนึ่งแล้วก็อีกคาถาหนึ่งนะคะเกี่ยวกับสุขภาพนะคะค่ะก็พระพุทธรักษาพระธรรมรักษาพระสงฆ์รักษาพ่อครูหมอยารักษาข้าพเจ้าให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวนี้เจลองมาแล้วค่ะคาถานี้เป็นยังไงครับตอนนั้นปวดท้องมากเลยอาจารย์ไม่ไหวแล้วนึกอะไรไม่ออกก็อาจารย์เอให้คาถามาก็เลยแบบใช้คาถานี้เลยพอท่องจบหายเลยอาจารย์งงมากเพราะปวดท้องมากเลยค่ะท่องจบหายแล้วได้เหมือนมีคนมาบอกเหมือนได้รู้สึกว่าใส่บาตรพระสี่องค์ค่ะสี่รูปค่ะให้พ่อครูหมอยาด้วยใช่ครับรู้ไหมพ่อครูหมอยานั้นใครคือไม่รู้ค่ะงงเหมือนกันอาจารย์เล็กเฉลยเลยอาจารย์เล็กคะยังไงคะพ่อปู่นี่คือได้พ่อปู่ชีวกพ่อมารพัฒน์พ่อครูหมอยาอันนี้ผมคาถานี้สุดยอดเลยนะคะเจแบบใช่ใช่เจอมากับตัวค่ะใช้เลยคันนี้ค่ะพอปวดท้องอีกท้องเลยหายคาถาเนี่ยผมแอบใช้บ่อยเวลาอาจารย์ได้คาถาหรืออะไรมานะผมเนี่ยชอบลองชอบทดลองกับตัวคือผมเป็นอะไรที่แปลกไงถ้าลองแล้วไม่ได้ผลนะผมก็เฉยๆก็ไม่ได้อะไรทั้งนั้นแต่ถ้าได้ผลนะผมก็เก็บไปใช้ไปบอกต่ออันนี้ว่าสุดยอดจริงอาจารย์สุดยอดใช่นี่ผมจะบอกให้คนที่ทำพวกสปา พวกนวดพวกอะไรที่แบบจับเส้นหรืออะไรเนี่ยใช่รักษาคนเอาคาถาเนี่ยนะไปบีบนวดไปทำอะไรลูกค้านวดกระหานวดให้ลูกค้านึกไปนะโอ้โหแล้วจะงงว่าลูกค้าจะมีความรู้สึกว่าเราเก่งอ่ะแต่ว่าเปลี่ยนจากข้าพเจ้าเป็นชื่อลูกค้าเนาะแกล้งถามชื่อลูกค้าก็ได้หรือทำไมก็บอกให้ลูกค้าคนเนี้ยหายจากก็มองไปแค่เจ็บเดี๋ยวนี้ใช่อ๋อดีเลยนะคะอย่างนั้นนี่ผมนึกได้ตั้งนานแล้วนะอ๋อดีพวกทำสปาเพราะว่าคนที่ไปสปาส่วนใหญ่เขาแบบเขาเครียดหรืออะไรไงแล้วหมออาจารย์หมอนวดแผนโบราณอะไรเงี้ยหมอปกติหมอแผนปัจจุบันก็ได้ถ้าได้แต่ว่าบางทีคือมันเป็นความเชื่อไงเนาะอาจารย์เนาะบางทีก็เป็นวิธีสุดท้ายแล้วกันอย่างที่อาจารย์เอบอกแต่ของเจเป็นวิธีแรกเลยอาจารย์ใช้เลยเจ็บป่วยบางทีปวดท้องทรมานมากอาจารย์หายจริงๆนะคะคาถานี้ใช้ได้เลยค่ะถ้าเกิดจดไม่ทันนะคะก็สามารถเข้าไปใน Facebook ใช่ไหมอาจารย์มันจะมีไหมคะคาถามีใน Facebook ของคณะเราพุทธรักษาหรือเปล่าคะมหาจารพัฒน์จะเขียนไว้เข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ www. พุทธรักษามหาจักรพัฒน์ค่ะก็สามารถนะคะเข้าไปได้เลยนะคะหรือ Facebook ก็ได้ครับครับผมก็จะมีอยู่รู้สึกอาจารย์นัทเขาดูแลอยู่ใช่ครับก็จะลงไว้ให้แล้วคาถาณหน้าทองของอาจารย์เอค่ะที่เจท่องรวมกับคาถาจักรพรรดิเจท่อง108จบเจก็ไม่คิดอะไรนะอาจารย์เจก็นั่งท่องไปท่องไปปกติก็จะท่องไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้ทีเดียว108จบแต่ครั้งนั้นมีอยู่ครั้งเจนั่งท่อง108จบโทรศัพท์ดังเข้ามาค่ะท่องจบโทรศัพท์ดังแล้วก็มาดูเงินเข้าอาจารย์เขาส่งเงินอะไรหรอไม่ได้งานมาค่ะอาจารย์งานนี้คือได้เงินไงคะบอกเงินเข้าตกใจงานมาเงินก็มาอาจารย์ไม่เพราะว่าคาถาจักรพรรดิเนี่ยไม่งงอะค่ะเป็นคาถาเรียกเงินเร่งลาภอยู่แล้วแก้กรรมไปในตัวอาจารย์ก็พูดบ่อยว่าคาถาเนี่ยครอบจักรวาลเพราะเป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าองค์ปฐมเนี่ยท่านก็คล้องของท่านมาตลอดเนี่ยเป็นคาถาประจำตัวเลยนะเป็นคาถาประจำตัวถือว่าเป็นคาถาที่แบบต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากบางทีคาถาเรามองว่าบทสั้นๆนะแต่พุทธานุภาพนี่โหสูงมากสังเกตดูให้ดีรวมกับหน้าทองเลยค่ะที่สำคัญนะเวลาท่องนะถ้าจับภาพสมเด็จองค์ปฐมไปด้วยในขณะท่องยิ่งดีนะใช่หนูนั่งหน้าพระเลยค่ะหน้าพระพุทธเจ้าองค์ปฐมเลยค่ะหนูไปเช่ามาแล้วหนูก็นั่งร้อยแปดจบตรงหน้าท่านนะคะได้เงินแล้วดีดีครับมันตรงไงใช่รวมทั้งคาถารักษาโรคเนี่ยถ้านึกถึงพ่อปู่ชีวกใช้ได้เหมือนกันผมก็นึกถึงพ่อปู่อะไรชีวกพ่อครูหมอยาผมก็รู้แล้วใช่นี่ผมล่าสุดผมก็นี่นะผมเจ็บคออ่ะผมรู้แล้วแหละเพราะว่าเวลาผมเจอเชื้อตัวนี้ที่เป็นไข้หวัดผมจะมีอาการมาก่อนมันเป็นกลางคืนไงค่ะโอ้โหยังไงเนี่ยเอ้าภาวนาเลยคาถานี้แหละสามจบแค่นั้นแหละหลับตื่นขึ้นมาเนี่ยถามว่าอาการบาดยังมีไหมมีอยู่มีแต่เจ็บคอเนี่ยมันไม่เจ็บแต่เสียงน่ะมันแห้งมันก็คลายทุกขเวทนาเราได้ไงเพราะเจ็บคอนี่มันทรมานเจ็บท้องก็ทรมานนะอาจารย์หายยากนะคือเจ็บป่วยนะสามสี่เดือนไปยาหายนะครับผมก็เป็นแต่ผมพูดจริงครับผมภาวนาแค่3ครั้งครับผมก็หลับเลยเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วครั้งเดียวหายเลยอ่ะก็ดีนะทดลองไงถ้าภาวนาเลย
ภาวนาไปแล้วหลับเนี่ยเหมือนการหลับในฌานถ้าเราเสียชีวิตในตอนนั้นนะอย่างน้อยเราอยู่ถึงเราไม่ลงข้างล่างอ๋อค่ะกะว่าให้พ่อปู่มารักษาตอนเราหลับให้หลับตอนเลยใช่ไหมอาจารย์แต่คือชอบค้ากำไรไงพวกแบบขี้เกียจไงออกแนวนั้นพูดถึงวิธีเป่ายันนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยคนลงทะเบียนครั้งแรกเนี่ยอาจารย์เองก็จะมอบใบสีให้ทีนี้หลายคนก็ถามว่าใบสีได้ไปทำยังไงอ๋อเป็นใบสี9ชั้นใหญ่ๆ9ชั้นนี่มันฉัดคืออะไรรู้มั้ยได้ทุกคนเลยเหรอคะไม่ไม่ครับคนที่ลงทะเบียนคนที่ลงทะเบียนคนที่1ถึงจะแต่ละครั้งอาจารย์จะให้มอบให้เอาไปที่บ้านเลยใบสีเนี่ยเปรียบเสมือนพระมาลาของสมเด็จองค์ปฐมทีนี้ใช้งานยังไงรู้มั้ยอาจารย์เล็กเคยใช้ใช่มั้ยอาจารย์เล็กยังไงคะใช้บ่อยอาจารย์เล็กผมใช้บ่อยผมใช้บ่อยคือการใช้นะทําไงครับอาจารย์อธิษฐานไงอธิษฐานขอท่านเหมือนกับเรามีเรื่องไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่อธิษฐานแล้วก็ผมเนี่ยผมจะเอาหน้าผากไปแตะที่ใบสีเหมือนกับฝากไว้ให้ท่านน่ะให้ท่านก็คือเอาสิ่งไม่ดีไปไว้ที่ใบสีฝากไว้ที่ท่านถ้าท่านบอกว่าไม่อยากรับแล้วท่านช่วยท่านช่วยท่านสงเคราะห์เวลาอยากได้เงินผมก็ไปขอจริงๆขอใบสีนะคะแม่ใบสีอะไรเงี้ยไม่สบายใจก็ใช้ได้นะให้ทุกเวลามีเรื่องมีอะไรแต่ว่ามันมีอย่างนี้คือท่านให้วาระการใช้งานเนี่ย1ปีปีเดียวเท่านั้นแล้วเฉพาะคนด้วยนะของใครของมันเราเอาไปนี่ไม่ใช่ว่าทั้งบ้านเราใช้ได้นะก็เฉพาะคนที่ได้ใบสีไปอย่างผมเนี่ยผมไปใช้ก็คือเป็นของผมพอครบปีแล้วท่านบอกว่าให้เก็บไว้ในห้องพระก็แล้วแต่หรือที่ที่เหมาะสมแหละป้องกันไฟเรียกเงินใช่ได้ต่อไม่ต้องไปไม่ใช่ว่าเสื่อมนะไม่เสื่อมเดี๋ยวรอบนี้หนูจะบอกอาจารย์เอลแต่ว่าผมขอได้ตอนนี้ขอได้ยังมีอยู่สองสามอันยังไม่มีใครเอาคือคนที่ลงทะเบียนคนแรกเขาไม่เอาเขามีแล้วบางทีเขามีแล้วไงบางทีเขาก็สงเคราะห์ใครที่ไม่มีเมื่อก่อนนี่แทบแย่งกันเลยนะต้องจองคิวแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็อาจารย์ไม่บอกหนูเลยอาจารย์โอฉลาดนิดนึงตอนไหว้ครูใหญ่อาจารย์โอจองล่วงหน้า3เดือนอ๋อฉลาดหนูจองล่วงหน้า3 4เดือนตอนนี้มันก็จะดูไงรอบนี้สงกรานต์ผมขออาจารย์ดีใจจังที่ได้เดี๋ยวหนูจะไปขอบ้างเดี๋ยวผมก็จะขอรอบตุ๊จีนไงเพราะผมคนจีนไงผมก็จะเอาแบบนี้บางคนก็ปีใหม่ใช่มั้ยก็จะเป็นอย่างนี้แหละผมพี่ชอบเรื่องการไหว้ครูจะเอาวันที่ไหว้ครูใหญ่แต่ดีนะไว้ที่บ้านเนี่ยป้องกันขโมยด้วยอ่ะบอกจริงนี่ที่หลังจิตตะลิ้นจ้องกันไฟกันขโมยอ่ะหน้าอาจารย์เลยแซงหน้าอาจารย์เลยใบสีนี่ถ้าไปสั่งนี่ 2,000 กว่านะสวยด้วยจะเห็นแล้วค่ะอาจารย์ก็ลงทะเบียน500คุ้มเลยนะคะอ้าวคุณสุนีคุณสุนีเกิดวันที่23ธันวาคม2509นะคะถามว่าเมื่อไหร่จะมีรถคันใหม่คะอาจารย์อาจารย์เล็กคะเดี๋ยวนะครับคุณสุนีคือตอนเมื่อพร้อมค่ะเดี๋ยวติดต่อให้คุณสุนีเมื่อไหร่จะมีรถเอาเป็นหลังสงกรานต์เนาะขอเป็นหลังสงกรานต์คุณจะมีรถหลังเดี๋ยวจะมีรถหลังสงกรานต์แล้วก็ทะเบียนอย่าลืมนะครับพยายามเรียกเลข3เดี๋ยวนี้ขอได้จองได้ค่ะลงท้ายด้วย1ให้องค์ปฐมท่านคุ้มครองควรจะเป็นสีอะไรครับของคุณสุนีค่ะสีอะไรดีคะเดี๋ยวนี้พูดจริงๆนะเขานิยมกันสีขาวเลยแหละเพราะว่าสีนี้เมตตาดีด้วยทำอะไรก็เรียกว่าคล่องแล้วสีขาวเนี่ยถูกโฉลกคุณสุนีด้วยผมก็เห็นสีขาวแล้วแหละเพียงแต่ว่ากะว่าเดี๋ยวให้โทรมาถามไงบอกแล้วโทรมาถามไงอ้าวเดี๋ยวบอกไปเดี๋ยวบางทีลืมบอกเพิ่มการจองรถควรจะออกรถวันไหนใช้งานวันไหนคุณสุนีจดไปนิดนึงเดี๋ยวไม่ใช่อะไรหรอกผมมาจำได้เดี๋ยวคุณสุนีจะลืมจองวันพฤหัสออกวันอาทิตย์หรือจองวันอาทิตย์ออกวันพฤหัสนะครับค่ะเวลาอันนี้เป็นเลิกเลยแล้วเวลาคะอาจารย์สะดวกทั้งวันอ๋อได้ทั้งวันเลยนะคะคุณสุนีค่ะคือเวลาก็คือกระเป๋าตังค์พร้อมทุกอย่างพร้อมเนี่ยโอเคเลยนะคะก็จำวันพฤหัสกับวันอาทิตย์อะไรก็ได้คือถ้าจองพฤหัสก็ขอให้ออกวันไม่ใช่จองครับคือเอารถออกมาใช้คือไปซื้อรถมันพฤหัสให้ถอยมาใช้งานวันอาทิตย์อ๋อแค่จองมันยังไม่ได้ขอจองบางทีรถมีไงไปจองไว้ก่อนขอสีนี้ตอนจะได้ป้ายแดงไงคือตอนป้ายแดงก็ไม่ต้องสนใจถ้าบังเอิญมีเลข3นะไม่เป็นไรเอาแผ่นทองไปปิดไว้ก่อนที่เลข3แผ่นทองเนี่ยถ้าจะไปปิดนะครับท่องคาถาจักรพรรดิกำกับไว้ทั้ง10จบปิดแล้วก็ไปปิดได้เลยนี่ผมบอกให้เลยนะก่อนขึ้นรถอ่ะภาวนาคาถาจักรพรรดิ
จะได้ไม่ต้องดูถ้าเอาชัวร์ชัวร์นะ108จบไปถึงเลข3จะไม่มีแน่นอนนะคือมีเลข3ไม่มีเลข3ไม่รู้เดี๋ยวท่านคุ้มครองหรือใช้คาถาล่าสุดก็ได้อะไรคาถากันภัยก็ได้อะไรคะปฐวีภาคปฐวีธาตุทั้ง4มาอยู่ที่กูค่ะอาจารย์ได้นะครับค่ะคุณสนีถ้าสามารถใช้ได้เลยถ้างงหรือสงสัยอะไรแบบโทรมาหลังรายการโทรหลังรายการถามอาจารย์โอ๋ก็ได้นะเพราะว่าอาจารย์โอ๋เนี่ยเขาอยู่กรุงเทพส่วนมากเราจะให้เป็นคอลเซ็นเตอร์ไงค่ะแล้วถ้าอยู่ชัยภูมิคะไม่เดี๋ยวนี้เขาจะโทรหาน้องเจแล้วก็โทรถามเจก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะกระจายบางทีแบบว่าท่านผู้ชมอยู่ในเขตเนี้ยสะดวกตรงนี้คือไม่จำเป็นต้องเข้ามาตรงๆเพราะอาจารย์ทุกคนเนี่ยก็อาจารย์เอท่านครอบครูให้ใช่ครับอาจารย์รับรองแล้วก็มีทั่วเลยนะลูกศิษย์อาจารย์เอก็อยู่ทั่วคณะเราเนี่ยผมบอกให้เลยฟรีจริงๆใจดีใจดีอาจารย์ทุกคนนี่ใจดีหน้าตาอาจจะไม่ใจดีแต่จริงๆใจดีเนาะตลกทุกคนอาจารย์เอก็ใจดีมากเหมือนเจ้าสำนักนะครับอาจารย์เอท่านก็ใจดีแล้วก็สุขภาพด้วยเนาะอาจารย์นะช่วงนี้โรคภัยไข้เจ็บก็เยอะนะคะมีไข้หวัดเยอะใช่นี่ไงทานขมิ้นชันเยอะๆใช่ค่ะขมิ้นชันของอาจารย์เอก็มีพุทธคุณด้วยนะคะแต่ว่าหาซื้อที่อื่นก็ได้นะคะที่สะดวกขมิ้นชันที่ไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าหาที่ไหนไม่ได้จริงแล้วก็สมมติถ้าเรารู้สึกว่าเราโดนคนสองคนใส่ไม่มั่นใจทานขมิ้นชันนี่ก็ได้ค่ะล่าสุดผมเพิ่งเจาะเลือดประจำปีนะครับเขามาบังคับให้ผมเจาะเลยโครงการเขาเรียกเชิงรุกไงตรวจว่าป้องกันนู่นนี่ก็ผ่านนะผมก็ไม่มีอะไรเบาหวานน้ำความดันไตคอเลสเตอรอลไม่มีนะผ่านหมดเลยใช่เพราะขมิ้นชันสุดยอดจริงๆขมิ้นชันนะแล้วที่สำคัญนะครับคนที่รักสุขภาพอยากจะลดความอ้วนนี่เลยคนที่ทานขมิ้นชันบ่อยๆเป็นยังไงโดยนิสัยการทานนี่เป็นไงสุดยอดเลยนะเป็นคนทานเก่งอะค่ะทานตลอดเวลาค่ะก็ทานขมิ้นชันของอาจารย์เออะค่ะน้ำหนักไม่ขึ้นนะคะชอบอะค่ะติดใจขมิ้นชันอาจารย์เอช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดด้วยใช่นอกจากเป็นขมิ้นชันแล้วท่านปลูกเสกด้วยไงก็เหมือนเรามีพุทธคุณอยู่ในตัวก็จะไปขับสิ่งไม่ดีออกเสริมอีกทางหนึ่งโดยตัวคุณสมบัติขมิ้นชันเนี่ยดีอยู่แล้วเพราะว่าที่ผมรู้นะเขาให้ทานก่อนนอนเนี่ยเขาบอกว่ามันไปช่วยดึงไขมันที่พอกอยู่ที่ตับออกมาตับจะได้ทำงานดีขึ้นเพราะส่วนมากไขมันจะไปพอกอยู่ที่ตับใช่ไปสะสมอยู่ตรงนู้นนะครับก็จะน่ากลัวเดี๋ยวขออนุญาตมี SMS เข้านะครับอะไรเนี่ยน้องคุณอะไรนะคะคุณเกิดอังคารเกิดวันอังคารที่20มิถุนายน2515นะคะช่วงเวลา 3 ทุ่มค้าขายอะไรเสริมการเงินป้าสมใจค่ะอาจารย์เล็กคะอาจารย์โอค่ะอาจารย์พอดีผมก็เห็นแล้วล่ะอังคารที่20นะครับช่วงแต่เวลาวันนั้นเวลาไม่ได้นะเกิดอะไรผมงงค้าขายอะไรนะครับเพื่อเสริมการเงินของป้าสนใจค่ะคุณผมเห็นเป็นน้ำอ่ะผมก็เห็นเป็นอย่างนี้แหละเป็นน้ำกาแฟก็ได้กาแฟอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับน้ำที่เป็นประเภทน้ำน้ำดื่มนี่ก็ได้ค่ะหรือเป็นกาแฟก็ได้ค่ะหรือน้ำหวานก็ได้ค่ะได้หมดทำได้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะทำได้ครับที่เกี่ยวกับประเภทน้ำค่ะแต่ว่าจริงๆช่วงนี้นะคนขายกาแฟเนี่ยเทรนด์มันมาปีนี้กาแฟชาก็ลองดูจานโหนะถูกต้องแล้วครับคือเสริมนะเสริมอาชีพนะไม่ใช่เป็นอาชีพหลักนะอันนี้ไม่ใช่อาชีพหลักนะนี่เสริมเพราะว่าคงจะมีงานหลักอยู่แล้วเป็นอาชีพเสริมก็เป็นอาชีพเสริมที่ดีสำหรับคุณป้าสมใจนะคะเกี่ยวกับน้ำนะคะค่ะพอเดี๋ยวจะเข้าหน้าร้อนแล้วจะขายดีใช่ครับผมเห็นเป็นน้ำมาเลยนี่ผมจะบอกให้ไปพิธีเป่ายันเนี่ยคนที่ว่าแก้ชงปีชงนะใช่แล้วท่านก็กลัวใช่ไหมกลัวนู่นนี่ผมมาปีนี้ชง 100% น่ะในตำราเจ๊ก็ชงค่ะผมก็กาแฟทานเข้าพิธีมาตลอดเมื่อก่อนนี่ผมกลัวมากนะแต่ถ้าท่านคิดว่าคือตามมูลนิธิตามสันเจ้าเนี่ยเขาจะมีไงใช่ครับเขาจะสวดทั้งปีก็ไปใส่ชื่ออะไรทำบุญสะดวกนะจ๊ะแล้วบางคนก็ไปซื้อทำบุญโรงใช่ไหมค่ะแต่ผมก็แนะนำว่าถ้าสะดวกแบบนั่นก็มาพิธีหรือส่งชื่อมาก็ได้อันนี้ก็จะแก้ชงโดยตรงแล้วก็ต่ออายุเรียกว่าทั้งปีนี้ก็เฮงทั้งปีเลยก็ทำพิธีเป่ายันให้แล้วล้างกรรมให้คือถ้ารับโชคคือถ้าไม่มั่นใจว่าไปแก้ชงที่ไหนได้ตรงนี่มาพิธีละซึ่งเวลาไปทำพิธีก็ประมาณนี้ครับเพราะเวลาไปทำบุญลงศพเขาบอกว่าผมเคยอ่านเจอหลวงพ่อฤาษีนะท่านบอกคนที่ทำบุญลงศพอะทำยิ่งทำก็ยิ่งรวยนะการค้าก็ดีขึ้นนะเพราะว่าเป็นการบริจาคโรงเพื่อให้พวกผีไม่มีญาติศพไม่มีญาติเสียไปแล้วเป็นสัมภเวสีบ้างไหม
ก็เหมือนธรรมเนียมจีนคนตุ๊จีนเขาไหว้เนี่ย ตื่นเช้าขึ้นมาวันไหว้นะก่อนตุ๊จีนสิ้นปีเขาเรียกสิ้นปีค่ะไหว้เจ้าที่ไหว้พระภูมิก่อนค่ะแล้วก็เป็นเรื่องแปลกนะก็จะมีไก่มีหมูนะมีส้มเห็นไหมท้าวเวสสุวรรณไก่ใช่เจ้าที่ไงหมูไงผลไม้ไงพระภูมิไงปลานึ่งไงใช่พระภูมิคือปลานึ่งเพราะคนจีนเนี่ยเขาไหว้มาตลอดทุกตุ๊ดทุกเทศกาลเขาใช่ไหมไหว้ใหญ่เสร็จแล้วต่อมาก็จะเวียนไหว้บรรพบุรุษเพราะเชื่อว่าบรรพบุรุษที่ท่านล่วงลับไปแล้วเนี่ยท่านเป็นเทวดาแต่จริงๆท่านเป็นพระอรหันต์ของเราแหละท่านก็จะมาช่วยดูแลลูกหลานส่งเสริมในเรื่องการทำมาหากินพอเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาจะปูเสือไว้หน้าบ้านปักธูปหนึ่งดอกหนึ่งดอกเป็นการให้ผีสัมภเวสีที่เสียชีวิตไปที่เป็นสัมภเวสีเขาเรียกผีไม่มีญาติให้มากินเป็นการเลี้ยงไงก็ขออนุญาตเจ้าที่แล้วใช่ไหมเช้าแล้วก็มีจุดประตูหน้าบ้านไงขออนุญาตเทพประตูอ่ะนี่คือผมรู้มาอย่างนี้นะก็จะไหว้กันก็จะเป็นช่วงไหว้ช่วงบ่ายสุดท้ายเลยแล้วก็จะมีโปรยข้าวสารเนี่ยเป็นสีมงคลคล้ายๆอะไรไหมเวลาคนไปตั้งศาลเนี่ยเขาโปรยอะไรอาจารย์โอ้ทรายเสกนั่นละกันสิ่งไม่ดีทรายเสกน้องเจเขาก็มีนั่นเสกก็หาแล้วผมเทียบเคียงแล้วแสดงว่าสมัยก่อนครูบาอาจารย์ท่านก็ต้องสื่อได้เลยนะแบบนึงไงก็เลยให้เราทำพิธีสืบทอดไปต่อสังเกตไหมคนจีนค้าขายก็ทำไปเรื่อยๆใช่เขาจะเป็นเจ้าหน้าที่แบบคนจีนใช่เขาไหว้บ่อยค่ะแล้วธรรมเนียมไทยอะคะเขาจะไหว้อะไรดีอาจารย์เขาจะเป็นแบบไหนอะคะอาจารย์ถ้าคนไทยก็จะนี่ไงไหว้พระภูมิสงกรานต์ไหว้พระภูมิช่วงสงกรานต์จริงจริงเขาจะไหว้ประจำอยู่แล้วถ้ามีพระภูมิอยู่ที่บ้านหรือเป็นศาลท้าวเวสสุวรรณเขาก็จะบวงสรวงทุกเดือนอย่างท้าวเวสสุวรรณเขาก็จะบวงสรวงในหัวหมูไก่นะครับถ้าเป็นพระภูมิก็จะเป็นประเภทปลานิ่มปลาช่อนนิ่มไม่ทอดเผ็ดแล้วบางบ้านนะคะไม่เคยไหว้เลยอาจารย์เพราะหนูเห็นบางบ้านไม่มีเลยนะอาจารย์ก็ไม่มีก็คือไม่ไหว้ก็ได้แต่ว่าท่านก็จะไม่ค่อยไม่มีกำลังก็เฉยๆไงให้เฉยๆไงก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็เหมือนกับไม่ได้รับรองท่านไงเพราะว่าท่านเป็นแบบเจ้าของเดิมอะในบริเวณนั้นอะคือการตั้งศาลเป็นการแสดงถึงความเคารพศรัทธาท่านเราบูชาท่านแต่ถ้ามีอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราไม่ก็คืออยากบ้านอื่นมีฉันก็อยากมีบ้างแต่ไม่ดูแลท่านท่านก็จะมาดูแลเราเลยใช่เนาะอาจารย์เป็นง่ายๆเหมือนบ้านเราสกปรกอะเราอยากอยู่ไหมใช่อาจารย์รู้ไหมคนจีนเนี่ยตุ๊จีนนี่เปลี่ยนเลยนะทำความสะอาดอะไรก็เปลี่ยนใช่วันที่ทาสีใหม่เลยนะอาจารย์บ้านครับเขาก็บอกว่ามีความเชื่อเพื่อให้เทพเจ้าโชคลาภเนี่ยมาอำนวยอวยพรให้เงินทองเข้าสิ่งดีๆเข้าค่ะเหมือนกันสงกรานต์คนไทยส่งน้ำใช่ไหมใช่ทำห้องพระหิ้งพระอะไรเนี่ยท่านก็เขาจะปัดกวาดอย่างดีจริงๆแล้วเหมือนกันนะในเอเชียเราเนี่ยเหมือนกันเลยแล้วเดี๋ยวนี้เห็นไหมของเราปีใหม่มีอะไรไหว้พระข้ามปีใช่ป่ะสวดมนต์ข้ามปีสวดมนต์ข้ามปีใช่คนจีนมีนะครับมีไหมคะคนจีนเที่ยงคืนเนี่ยข้ามไปปุ๊บเขาไปไหว้เจ้าไหว้พระกันเลยไหว้พระรับโชคเลยเมื่อก่อนผมยังไปไหว้เลยวัดกัลยาสัมปกงเทพแห่งสามภพเลยเป็นพระพุทธเจ้าสามภพเลยนี่มีเอสเข้ามานะคะคุณเจี๊ยบค่ะเกิดวันที่26กุมภาพันธ์2519ถามเรื่องความรักค่ะอาจารย์โอ้ความรักเราแบ่งกันแล้วเมื่อกี้เฮ้อแล้ววันนี้ไม่เฮ้ออยู่ในเรื่องของวันนี้โอเควันนี้โอเคเพียงแต่ว่าคุณเจี๊ยบเนี่ยกำลังใจเรื่องความรักตกอ๋อแต่จริงความรักโอเคอยู่แล้วความรักโอเคอยู่คิดมากคิดมากลังเลสงสัยคิดมากไม่มั่นใจไม่มีอะไรนะครับกำลังใจคุณเจี๊ยบตกไปเท่านั้นเองทำที่ผมอย่างที่บอกไปเมื่อกระดมแกงไก่ทำบ่อยๆอะไรถวายเกี่ยวกับแสงสว่างนะคะแสงสว่างพระแล้วก็เสริมในการบูชาพระในบ้านด้วยกุหลาบแดงสัก10ดอกถวายเดือนละครั้งก็ได้แต่กำลังใจคุณเจี๊ยบตกเท่านั้นเองไม่มีอะไรครับอ๋อความรักดีอยู่แล้วนะคะพากันไปทำบุญนะคะถ้าจะมีจะพาไปทำบุญนะคะมีแล้วเหรอพูดเล่นนะคะค่ะ SMS กันได้เรื่อยๆเลยนะคะไม่เป็นไรไม่มี SMS เราก็ให้ความรู้ไปค่ะอาจารย์ทีนี้ตุ๊จีนเนี่ย ใน4ส่วนมากเนี่ยเขาจะเป็น4วันนะอย่างวันเนี้ยตุ๊จีน19วันเที่ยวคือเขาจะไม่ทำงานเขาถือว่าทำมาทั้งปีแล้วเหนื่อยแล้วเมื่อวานครึ่งวันไหว้เสร็จก็เลี้ยงไงกินข้าวพี่น้องอะไรเขาเรียก
วันแจกอั่งเปาไงวันนี้ก็เที่ยวใส่ชุดสีแดงเนี่ยเป็นสีมงคลของจีนจริงๆวันนี้ก็คิดจะใส่สีแดงเนาะแต่ว่า กลัวกลัวเกรงใจนิดๆก็เลยออกโทนเนี้ยส้มๆแล้วก็พรุ่งนี้อีก2วันส่วนมากจะเปิดวันที่4ทีนี้บางปีเนี่ยเลิกเขาดูเรื่องแบบจีนอ่ะนะบางคนเขาชงหรืออะไรเขาอาจจะแค่ไหว้เจ้าไงแต่ยังไม่เปิดประตูบ้านไหว้เจ้าเฉยๆก็จะเป็นลักษณะนี้หลังจากนั้นเปิดดำเนินการก็จะเชื่อว่าในปีต่อๆไปกิจการก็จะดีขึ้นดีขึ้นทีนี้อันนี้มันเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีที่สืบทอดมาเลยของจีนนะใน 3-4 วันเนี้ยเขาก็จะไปเวียนเยี่ยมญาติเยี่ยมผู้ใหญ่เด็กก็มาหาเราบ้างอะไรบ้างสลับเวลาก็มีการแลกผลไม้กันแล้วก็ไปอวยพรเด็กจะเยอะมากอ่างเปาอาจารย์ก็อ่างเปาก็ต้องเตรียมไว้เตรียมให้น้องเจป่ะวันนี้อาจารย์พอดีไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมนะอาจารย์วันนี้เนี่ยเป็นห่วงพี่พ่อแม่พี่น้องที่ชมรายการเพราะรับปากว่าจะมาใช่อาจารย์วันนี้จริงๆก็จะไปเยี่ยมญาติพี่น้องนะก็เลยกะว่าเดี๋ยวเผื่อบางทีรถติดหรืออะไรไงก็มารายการก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะเริ่มตะเวนแล้ววันอาทิตย์ก็ไปเข้างานเป่ายันใช่ค่ะแต่จริงก็ไม่พลาดค่ะวันเป่ายันที่สำคัญนะผมจะบอกให้ใครไม่ไปเสียใจเลยคือจริงๆหลวงพ่อฤาษีท่านก็บอกว่าให้พวกเราเนี่ยนึกถึงความตายตลอดเวลาใช่เพราะว่าเราไม่รู้ไงณวิทาทีต่อไปมันเกิดอะไรขึ้นไม่ประมาทเป่ายันต่อก็มีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าพรุ่งนี้หรือชาติหน้าอะไรจะมาถึงก่อนก็คือพยายามผมก็พยายามพูดกับตัวเองตลอดเพื่อให้เกิดความไม่ประมาทเกิดขึ้นค่ะอาจารย์โอพูดถึงเป่ายันเนี่ยเดี๋ยวคนเขาจะงงแล้วตกลงเป่าที่ไหนแล้วบ้านอาจารย์เองอ๋อใช่ใช่อ่ะน้องเจวันนี้น้องเจวิ่งไปหาอาจารย์มาบอกหน่อยเขารู้แต่เราไม่รู้ตลอดไหมอาจารย์บอกหน่อยบ้านอาจารย์เองตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะคะอยู่ถนนแจ้งวัฒนะค่ะบิ๊กซีตรงข้ามซอยตรงข้ามบิ๊กซีนะคะคือถ้าข้ามถ้าสมมติว่าไปรถประจำทางนะข้ามสะพานลอยมาเดินมาซอยที่3แล้วเลี้ยวซ้ายมือตรงเข้าไปจะเห็นป้ายเลยเนาะค่ะบ้านอาจารย์เอตาทิพย์มีเบอร์หรือไม่ก็โทรตรงนั้นจะใกล้ใช่ครับเพราะบางทีลูกศิษย์อะไรก็จะมานำท่านเข้าไปอ่ะจะต้องโทรล่วงหน้าเนาะอาจารย์เนาะเผื่ออาจารย์เอไม่อยู่นี่มี SMS ถามมา15ธันวา06เมื่อไหร่จะถูกหวยแล้วหมดนี่เมื่อไหร่อาจารย์มาดิโอ้เป่ายันดีคะเดี๋ยวเมื่อไหร่จะถูกหวยอันนี้จริงๆถ้าถูกหวยก็ไม่ได้ถูกเยอะนะใช่เหมือนกับแบบมีโชคก็ไม่มากอ่ะคนนี้นะท่านบอกว่าให้เอาเงินให้พ่อแม่บ่อยๆแล้วกัน500บาทแต่ถ้าว่าท่านไม่อยู่แล้วให้ทำบุญให้เอาเงินใส่ซองไปทำบุญที่วัดค่ะแล้วก็เขียนระบุชื่อเลยนะอุทิศให้ท่านตรงนะค่ะส่วนจะหมดหนี้เมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรครับไม่เกิน3ปีไม่เกิน3ปีเอ้าไม่นานหรอกเชื่อผม3ปีนี้ไม่นานครับถ้าอยากให้เร็วกว่านั้นนะผมภาวนาคาถาจากพระภาวนาบ่อยๆแล้วก็หมั่นทําบุญด้วยทําสังฆทานหรือใส่บาตรบ่อยๆจะเร่งให้เร็วขึ้นเพราะทําสังฆทานครั้งนึงเนี่ยคันจะให้ผลประมาณ2ปีให้ผลพยายามทําบ่อยๆแต่เห็นครูบาอาจารย์บอกว่าเวลาได้เงินหรือมีรายได้อะไรแล้วบริหารให้ดีนะคนนี้เหรอคะแต่ว่าเขาอะหมดหนี้ได้ภายใน3ปีอ๋อดีใจด้วยนะคะแต่ถูกหวยเนี่ยคืออย่าไปเล่นอะไรเยอะนะคือไม่มีลาภใหญ่ครับไม่มีลาภใหญ่ค่ะอาจจะถูกบ้างนิดๆหน่อยๆเล่นขำๆพอคือถ้าคิดว่าถูกหวยแล้วจะได้หมดหนี้เนี่ยไม่มีทางไม่ใช่นะคนนี้ไม่ใช่ภาวนาใช้สูตรเจก็ได้นะคะพอตังค์ไม่มีเจก็ไปนั่งหน้าพระค่ะพระพุทธเจ้าองค์ปฐมเขาจะมีจะบูชาง่ายที่สุดนะภาวนาก่อนนอนแล้วหลับไปเลยภาวนา108จบเงินเข้าตลอดนะคะทำมา2รอบแล้วอย่างนี้ได้ตลอดเลยเผื่อบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะท่านมานิมิตในฝันนะก็อาจจะนั่นน่ะใช่ค่ะนะครับก็ลองทำดูนะครับแต่ว่าไปได้คนนี้ไปได้ไม่มีไม่ได้บอกชื่อนะครับอย่าบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้เลยค่ะได้เลยนะพูดทางบ้านอาจารย์ครับบ้านอาจารย์บ้านอาจารย์คือถ้ามาจากหลักสี่อ่ะบ้านอาจารย์เนี่ยจะเลยสู่ราชการมานิดนึงอยู่ใกล้ไงถ้าขับรถยนต์เองก็เวียนวกใต้สะพานตรงนั้นรู้สึกจะเยื้องๆกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะมงกุฎวัฒนะ
พร้อมใต้สะพานแล้วก็เลยป้ายรถเมย์ไป1 2ซอยที่3อ่ะครับถ้ามาจากเมืองทองเมืองทองที่ Impact เมืองมารีน่าเนี่ยถนนเจ้าพระยาจะข้ามคลองประปามานิดนึงอยู่ตรงนิดเดียวถึงอ๋อค่ะไม่ไกลไม่ไกลแล้วก็คือบางคนก็กลัวโหไปกันเยอะๆแล้วยังไงบอกจริงๆคนลงทะเบียนเนี่ยเป็นร้อยล่ะแต่ว่าไปส่วนมากจะอยู่สัก30 40คนแล้วทุกคนเนี่ยได้พบอาจารย์คือไม่มีแบบเขาเรียกอะไรสิทธิพิเศษหรืออะไรเท่ากันเลยใช่และส่วนมากอ่ะพวกลูกศิษย์ที่ไปบ่อยๆเขาจะสละให้ใช่ให้ไปพบอาจารย์คนที่ไม่เคยมาบางทีอาจารย์ต้องแบบเหมือนกับแบบเขาถึงวาระไงต้องส่งข้อพิเศษอาจารย์จะทำให้ก่อนเลยนะเรียกมาเฉพาะเลยบางคนถ้ามีธุระจำเป็นก็เข้าไปก่อนเลยบางคนเข้าพิธีเสร็จแล้วจะกลับอะไรเงี้ยแล้วก็มีเอสเอ็มเอสหรือคนเดิมคนเดิมคนเดิมคืออย่างนี้พอสัก10โมงกว่า10โมงพวกเราก็ทานข้าวกันละเฮฮาก็เรียกว่าก็สังสรรค์กันที่สำคัญนะสังเกตถ้าน้องเจสังเกตบางทีในช่วงพอเผายานเสร็จจู่ๆเดี๋ยวหลวงพ่อพิงค์ลงมาบ้างครูบาอาจารย์หลายๆท่านลงมาบ้างแล้วแต่วันละถ้าใครอดใจรออยู่ท่านจะส่งขอให้นี่บางทีอาจารย์ก็แจกวัตถุมงคลต่างหากใช่ดีๆงั้นเลยอาจารย์นี่รอบที่ผ่านมาผมก็โชคดีนะได้อะไรคะอาจารย์ผมได้พระธาตุเจก็ได้นะอาจารย์ผมได้พระเพชรอุ้ยอาจารย์ใจด้วยรอบที่ผ่านมาอาจารย์แจกเกือบได้ทุกคนอ่ะเฉลี่ยแล้วได้ทุกคนพอดีไม่ใช่หรอกอาจารย์เพิ่งกลับมาจากอเมริกาไงใช่ไปตั้ง3เดือนอาจารย์ก็คือเยอะมากเลยจริงๆจะแจกอยู่จำนวนหนึ่งแต่เนื่องจากว่าดูแล้วก็มีบางส่วนไม่ได้ใช่ป่ะอาจารย์ก็อ่ะแจกสรุปคือแฮปปี้หมดเลยใครไปแล้วส่วนมากจะเป็นอย่างจริงๆใช่คืออย่างน้อยคนไปที่พิธีอ่ะอาจารย์ให้ลูกแก้วจักรพรรดิมหาเศรษฐีรุ่นกรรมการเนี่ยก็สุดยอดอยู่แล้วรู้ไหมลูกแก้วเนี่ยท่านจำลองจากเพชรสีชมพูพระพุทธเจ้าองค์ปฐมมากแล้วพุทธคุณนี่ผมเคยถามนะท่านบอกก็คือพระสมเด็จดีๆองค์นึงเลยแหละแล้วก็มีการยืนยันด้วยจากครูบาอาจารย์ที่สร้างพระสมเด็จว่าใช่เสมอกันก็พูดง่ายๆว่าราคาแค่นี้เองนะร้อยเดียวอาสงเคราะห์ไงใช่จิ๋วแต่แจ๋วเกิดอะไรเนี่ยเกิดวันที่10สิงหาคมปี19ปีมะโรงค่ะดวงจะรวยไหมขอบคุณครับคุณเขื่อนไหมคะคุณเขื่อนตัวเล็กมากน่าจะเกิดวันอังคารเนาะใช่ไหมอังคารที่10สิงหา19น่าจะอังคารที่10ปีมะโรงดวงจะรวยไหมขอบคุณครับอาจารย์เล็กทำไงให้รวยต้องถามอาจารย์เล็กอาจารย์เล็กเงินเข้าตลอดเลยอ่ะคนนี้ต้องทำสังฆทานบ่อยๆถามว่าจะรวยไหมคืออย่างนี้คนเนี้ยเขาเรียกอะไรนะถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือเขาก็อยู่ในระดับที่แบบไม่เดือดร้อนไงในดวงเขานะสมัยก่อนเขาเรียกพอกินพอใช้มีฐานะแต่ไม่ใช่ถึงกับข้าบดีคือไม่ได้รวยแบบว่านั่นแล้วก็เป็นคนที่จะต้องสู้งานต้องทำงานแบบสู้งานเอาอย่างนี้พยายามทำสังฆทานบ่อยๆกับทำบุญเรื่องพ่อแม่ มีตังอะไรก็ให้พ่อแม่ใช้ถามว่ารวยไหมคำว่ารวยเนี่ยถ้าความคิดผมนะคือเขารวยแต่เขาพอหรือเปล่าเราไม่รู้ความรวยแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนเนี่ยคำว่ารวยเนี่ยมันไม่เหมือนกันค่ะแต่ว่าก็เรียกว่าเขาบอกก็ทำมาหากินได้ตลอดนะทำงานก็มีเงินเข้าตลอดมีเงินให้ใช้ตลอดไม่เฟื่องสมัยก่อนเราจะใช้ศัพท์คำว่าฐานะปานกลางฐานะปานกลางสมัยนี้ก็เรียกฐานะปานกลางเป็นแบบชั้นกลางขึ้นชั้นกลางขึ้นนะคะสบายอย่างน้องเจนี่รวยยังถ้าในมุมมองน้องเจยังค่ะยังกลางๆค่ะไม่ลำบากค่ะคือรวยไม่เหมือนกันเรียกว่าเป็นชนชั้นกลางขึ้นก็คือมีเงินใช้ตลอดนะครับไม่ลำบากไม่ลำบากเอาคาถาจักรพรรดิ108จบนั่งหน้าพระพุทธเจ้าองค์ปฐมนะคะท่องไปด้วยก็ได้เงินแน่นอนจะลองแล้วจะถ่ายเร่งราบเรียกเงินมาทุกทางเลยนะใช่เหมือนที่อาจารย์โอว่าต้องนั่งตรงหน้าพระด้วยก็คือไม่จำเป็นต้องนั่งหน้าพระก็ได้แต่ถ้าเราไม่มั่นใจอยู่หน้าพระจะเห็นชัดคือเราจะเห็นภาพชัดไงอาจารย์แต่ถ้าเราจับมินิมิตหรือจับภาพท่านได้เนี่ยแค่นั้นก็ได้คือบางคนเนี่ยเขาบอกว่าที่บ้านผมมีพระแก้วมรกตได้ไหมค่ะได้พระโสธรได้ได้หมดครับได้หมดหรือแม้แต่ครูบาอาจารย์เนาะที่เรานับถือได้หมดเลยท่านจับภาพพระไว้เลย
แต่เป็นพระพุทธรูปดีเพราะมันเป็นพุทธานุสติกรรมฐานครับจะเป็นเหตุให้นิพพานได้ง่ายเข้าถึงนิพพานได้โดยง่ายครับพุทโธเนี่ยเข้านิพพานกันนักต่อนักแล้วจริงๆหลายคนคิดว่าไปนิพพานไปยากเนาะจริงๆไม่ได้ยากเลยอยู่ที่จิตสุดท้ายอารมณ์สุดท้ายอยู่ที่ว่าเราฝึกหรือเปล่าถ้าฝึกเราซ้อมให้ชินนะแล้ววันนึงถ้ามันมีเหตุฉุกเฉินหรืออะไรเรานึกได้นะมีวัตถุมงคลของอาจารย์เอค่ะที่ทำให้ไปนิพพานได้ครั้งก่อนอาจารย์นัดหรืออะไรที่บอกที่จริงคืออย่างที่เป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใช่นี่คือความเชื่อนะคะเดี๋ยวมันเป็นคล้ายๆเลดคล้ายๆเลดค่ะจริงเอาเงี้ยคือถ้ามีพระเนี่ยวัตถุมงคลอะไรก็ได้เนี่ยค่ะอย่างน้อยผมเชื่อนะถ้าเขาจิตเขาเกาะพระนะไปได้หมดเลยอย่างน้อยไปค้างที่ดาวดึงค่ะอย่างน้อยไปค้างดาวดึง1ชิ้นแม้แต่ลูกแก้วหรือบัตรเพียนเท้ากุมภพันธ์หรือสายศีลนี่ยังได้เลยพูดถึงสายศีลนี่ๆๆอาจารย์เยอะมากผมก็โชว์เลยนะเนี่ยได้จากวัดไม้ลวกใช่มั้ยนี่ตั้งแต่วัดไม้ลวกมีของหลวงพ่อวัดท่าซุงมีของอาจารย์เอมีเพียงแต่ว่ามันเยอะไงผมก็เลยใส่พอสมควรแต่ว่าผมมีเป็นกำกำเป็นม้วนๆเลยผมก็เวลาลูกศิษย์ไปผมก็แจกให้อาจารย์เอก็แจกผมก็แจกก็เป็นสายศีลที่เข้าพิธีเป่ายันทุกครั้งอันนี้ก็ไปสามารถไปได้นิพพานได้เหรอคะอาจารย์อย่างน้อยอยู่ดาวดึงดาวดึงน้อยดาวดึงแต่นี่ก็คุ้มครองป้องกันได้แล้วนะเพียงแต่ว่ามันดูแล้วก็ดีนะปลอดภัยกับชีวิตอ่ะใช่แต่ดูไม่มีใครเข้าไปหรอกใช่อะไรก็ไม่รู้มันไม่ใช่ท้องวันก่อนมันไม่ใช่เลนนะจ๊ะไม่ใช่เลนแบบนี้ใช่ไหมคล้ายแบบนี้แต่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่บางคนไงบางคนก็อย่างบางคนเขาชอบไงใส่ศีลหรืออะไรเนาะใช่ดูหลังนะคะแต่ใส่ศีลบางทีเขาก็เอาไปใส่กระเป๋าก็ได้นะเล็กๆใส่กระเป๋าเงินก็ได้เมื่อก่อนผมใส่กระเป๋านะตอนหลังอาจารย์บอกว่าผูกข้อมือเลยมือขวาก็ผูกมาเรื่อยนะตอนหลังมันเยอะขึ้นไงก็เลยเก็บเริ่มเก็บถ้าจะดูคนที่เยอะต้องอาจารย์ไก่ถึงนี่แหละผมเคยถามอาจารย์ไก่อาจารย์ไก่คันแท้นะอาจารย์ไก่ทำไมอาจารย์ไก่ก็กำไรก็มีเลทก็มีอะไรใส่ทุกอย่างทำไมอาจารย์ไก่ไม่ถอดออกมั่งอาจารย์ไก่บอกองค์ผมบอกว่าไงไหมมีประโยชน์ไม่ต้องออกนี่อาจารย์ไก่ขนาดเก่งแบบอาจารย์ไก่นี่ล้างกรรมเก่งนะใช่อาจารย์ไก่นี่เป็นพระฤาษีมาเกิดนะค่ะโอ้โหแล้วท่านเป็นฤาษีที่แบบฤทธิ์เยอะอ่ะเดี๋ยววันหลังเชิญอาจารย์ไก่มาอาจารย์ไก่มานะคะเป็นลูกหลานหลวงพ่อจงเลยอาจารย์ไก่เนี่ยเพราะหลวงพ่อจงเป็นฤาษีองค์แรกของโลกใช่ไหมค่ะใช่เป็นครูบาอาจารย์ของฤาษีทั้งหมดเลยนะอือท่านเก่งมากเรื่องฤทธิ์เรื่องอะไรนี่ท่านเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณท่านก็นั่งอยู่แถวๆนี้แหละว่าจงวันนี้ก็อยู่ท่านนั่งหัวเราะอยู่ท่านนั่งหัวเราะเราพูดอีกท่านอยู่แบบนี้ไม่บอกผมไม่ได้พูดเกินผมก็พูดจริงๆเป็นความเชื่อของพวกเราเพราะอาจารย์ไก่เนี่ยเวลาท่านรับแขกเลยนะโอ้โหเต็มยศเนี่ยชุดฤาษีเลยแต่ท่านไม่ได้ประทับทรงนะท่านก็สื่ออย่างเงี้ยท่านสื่อนะคะเพียงแต่ท่านเก่งเวลาครูบาอาจารย์มาไงอาจารย์ไก่จะเก่งเรื่องการสร้างวัตถุมงคลการเสกวัตถุมงคลการล้างกรรมอาจารย์ไล่ศิลปะอาจารย์ได้เก่งด้านอะไรคะอาจารย์ผมก็เรื่องเมตตาเรื่องการเงินอะไรอย่างเงี้ยว่าทำไมอาจารย์เงินเข้าตลอดเลยนะคะอาจารย์โอ้นี่เสน่ห์เลยนะทำไมความรักผมโยนให้อาจารย์โอ้อาจารย์โอ้ท่านลงเรื่องเมตตาอย่างเดียวเสน่ห์อย่างเดียวเลยแล้วทำไมอาจารย์ไม่ลงให้เจ๊บ้างคะอย่าเลยก็วันอาทิตย์นี้พบกันที่งานเป่ายันจักรพรรดิเดี๋ยวลงให้ไปที่พิธีที่บ้านอาจารย์เดี๋ยวจะลงให้อาจารย์โอบอกเบอร์อีกครั้งนึงก็ท่านที่จะลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้นะครับที่เบอร์อาจารย์เอตรงนะครับที่หมายเลข087นะครับ450 0111นะครับหรือเบอร์อาจารย์ออก็ได้ที่082-450-9991นะครับก็ท้ายรายการวันนี้เวลาใกล้หมดแล้วเวลาใกล้หมดอาจารย์ได้จะฝากอะไรมั้ยแล้วอย่างด่วนเลยก็ไม่มีอะไรก็คือตุจีนน่ะคนเดินทางกันเยอะคาถากันภัยปฐวีธาตุทั้ง4มาอยู่ที่กูใช่ค่ะอันเนี้ยคาถาคือภาวนาก่อนไปเลยอยู่ในรถหรืออะไรบางทีเราสมาธิใช่มั้ยไม่เป็นไรแต่ว่าเราภาวนาก่อนขึ้นรถเลยไม่สบายน้องเจทํายังไงคาถาไม่สบายนะคะพระพุทธรักษาพระธรรมรักษาพระสงฆ์รักษาพ่อครูหมอยารักษาข้าพเจ้าให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวนี้ค่ะตอนภาวนาให้นึกถึงใครครับให้นึกถึงพ่อฤาษีชีวกค่ะพ่อปู่ชีวกคมรพัฒน์ค่ะท่านจะมารักษาให้ค่ะอันนี้สุดยอดค่ะลองมาแล้วแล้วเสน่ห์เมตตาโอ้ถ้าจะไปติดต่อเสน่ห์เมตตาเนาะก็
สัมมาสัมพุทธัสสะสาสนิโตโสทัยะแล้วต่อด้วยนะโมพุทธยะสิทธังเอหิจิตตังปิยังมะมะนะครับทำได้เลยนะครับก็เหลือกี่นาทีครับโอเคอีก2นาทีเอางี้ดีกว่าวันนี้สอนให้เขาไปปิดทองหน้าทองเสียอาจารย์โอสักแผ่นเดียวเนี่ยอาจารย์โอนี่เก่งนะหน้าทองผมบอกให้ทีนี้นะครับขยับมีเสน่ห์เมตตานะครับมีหน้าทองที่ดีนะครับวิธีนะง่ายๆนะครับเอาแผ่นทองคำแท้นะครับอย่างน้อย3แผ่นนะครับอย่างน้อยนะ3แผ่นภาวนาคาถาจักรพรรดินะครับสัมมาสัมพุทธะสหัสเนโตโสทยะ10จบขึ้นไป10จบ20จบขึ้นไปแล้วก็ปิดที่หน้าผากตัวเองก่อนนอนนะครับแล้วแปะไว้ตอนแปะเนี่ยให้นึกถึงสมเด็จองค์ปฐมไว้ตลอดนะครับนั่นจะเป็นการทำอะไรทำหน้าทองให้ตัวเองนะครับ3แผ่น3แผ่นติดไปเลย3แผ่นไม่ต้องเอาออกท่านจะมาส่งเคาะท่านมาส่งเคาะให้ไม่ต้องติดเอาแปะห่างๆใช่ไหมคือปิดเสร็จแล้วก็ออกแล้วไม่ต้องคึงให้หายครับหรือจะคึงก็ได้3แผ่นแปะๆ3แผ่นนะครับตอนแปะเนี่ยให้นึกถึงรูปสมเด็จองค์ปฐมไว้แค่นี้ครับอธิษฐานขอเลยครับอยากได้เรื่องอะไรเป็นยันหน้าทองรายการเราต้องมีของดีก่อนจบทำได้ฟรีใช้ให้ฟรีครับทำได้ทุกคนไม่หวงอยู่ที่อาจารย์เอตาจิตเราต้องนิ่งนะมั่นใจเชื่อมั่นในองค์ปฐมค่ะเรามีความศรัทธาทำได้ทุกคนนะครับก็จะหมดเวลาแล้วนะคะเวลาจะหมดให้พรครับดีกว่าตุ๊ดจีแล้วซินเจียยูบีซินี่ว่าใช้ครับอาจารย์ได้ให้แล้วนะครับผมนะครับก็ขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมแล้วก็พ่อกุมภันนะครับให้บรรดาโชคลาภให้กับคนไทยเชื้อสายจีนและคนไทยทุกคนทั่วประเทศไม่ว่าในเมืองไทยและต่างประเทศทั่วโลกนะครับให้ไม่เฉพาะคนไทยนะคนทุกประเทศทุกชาติทั่วโลกมีความรักสามัคคีซึ่งกันและกันนะครับเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับแล้วก็ให้พ้นภัยต่างๆมีโชคมีลาภทุกคนนะครับครับรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะครับวันนี้ต้องขออนุญาตกลับลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่กับรายการของเรานะครับเป็นประจำสัปดาห์หน้าวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้พวกเราสามคนต้องขอกราบสวัสดีครับแล้วพบใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ